ทำไมนะ
อยากจะได้ตังค์เขาจ้างมาเมื่อเราเป็นพยานเท็จหรือเราพูดเท็จได้มาซึ่งทรัพย์สินแน่นอนทรัพย์สินนั้นย่อมฮาลาลจะเป็นที่ฮาลาลไม่ได้ฉะนั้นเช่นเดียวกันเงินฮาลาลที่เราได้มาเราก็ต้องระวังยังไงครับบางคนทำงานทำมาหากินขึ้นมือจับนู่นได้ตังทำงานนี้ก็ขึ้นมือจับนั้นก็ได้ตังเก็บตังไว้ในธนาคารจำนวนมากมากอ้าวอยู่อะไรว่า10 ล้านเหลือหมื่นเดียวถามว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้นะครับถามว่าทำไมครับเราก็รู้อยู่ว่าคอลเซ็นเตอร์เขาร่วมหัวกับคนที่มีความเห็นแก่ตัวและมีรายชื่อของพวกเราอยู่ในมือเขาเขาซื้อข้อมูลแต่ละคนด้วยเงินเขาลงทุนแค่เพียงไม่กี่หมื่นแต่เขาได้เงินในการหลอกลวงและในการเป็นมิจฉาชีพจำนวนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันและไม่รู้กี่หมื่นล้านก็ต้องระมัดระวังจนกระทั่งบางคนในยุคปัจจุบันนะครับไม่กล้าไปฝากเงินธนาคารก็มีนี่ผมบอกบางคนไปฝากบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นมันเหมือนจะกลับไปสู่สมัยก่อนใช่แล้วจะใส่ในโอ่งแล้วก็ไปฝังใช่แล้วความที่ว่าเขาไม่ค่อยจะไว้ใจแต่นี่คืออาหารคือการทำมาหากินแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังยิ่งกว่านั้นอิบาดะห์ในแต่ละวันอย่าให้ขาดอิบาดะห์ของเราถ้าฟาร์ดูไม่ครบอย่ามาขยันในการทำซุนนะห์ทำฟาร์ดูให้หมดแล้วซุนนะห์เราทำ2 รอกอะฮ์หมดเวลา5 นาทีกอฎอเรากอฎอ3 รอกอะฮ์หมดเวลา7 นาทีแต่คุณค่ามันต่างกันเป็นพันเท่าถ้าเราขาดฟาร์ดูพันธสัญญาบทลงโทษมีแต่ถ้าเราไม่ทำของซุนนะห์มาสักบทอะดีษสัก1 อายะห์ของอัลกุรอานหรือสักคำพูดของอาลิมอุลามะว่าวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะพาลงนรกนี่ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในหลายๆด้านอาหารการกินการทำมาหากินแม้กระทั่งอิบาดะห์ของตัวเองทำอิบาดะห์ฟาร์ดูแล้วก็ต้องระวังทำก็ทำให้ถูกอิบาดะห์ที่เป็นฟาร์ดูละหมาด5 เวลาฟาติฮะห์ก็ต้องถูกรูกลละหมาดต้องถูกหมดที่เราจะเตือนมากที่สุดการกระดิกเกิน3 ครั้งในละหมาดเกิดอย่างดาตื่นลองสังเกตดูไม่มีความเกี่ยวโยงกับละมาแต่ชอบทำเหลือเกินพอตักเบ็ดปั๊บอันดึงนู่นอันดึงนี่เอาเกาตรงนี้เอาเกาตรงนี้อันนี้ต้องระวังนี่พูดในแง่ให้ต้องระวังนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินถ้าใครผ่านการเรียนเขาระวังใครผ่านการเรียนเขาก็ต้องระวังแน่นอนแต่ถ้าไม่ผ่านการเรียนไม่แน่นะก่อนละหมาดก่อนตักเบ็ดไม่คันไม่แต่งตัวไม่ดึงตรงนู้นไม่ดึงตรงนี้แต่พออัลลอฮฺอักบัรทันทีเกาตรงนู้นเกาตรงนี้อัดดึงผ้าตรงนั้นอัดดึงตรงนี้นั่นต้องระวังนะครับละหมาดคืออิบาดะห์ที่สำคัญที่สุดและสูงส่งที่สุดถึงแม้ว่าเราทำแต่ละครั้งบาทหนึ่งเราก็ไม่ต้องเสียไปทำฮัจญ์แต่ละที2,500แต่คุณค่าทางศาสนาเทียบกันไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าท่านละหมาดดีละหมาดครบเขาไม่เรียกโตยีเท่านั้นเองท่านไปมักกะฮ์ที1,250,000เขาก็เรียกยีนั่นแหละกลับมาเขาเรียกยีต่อท่านไปนั่นแหละต่อวัดไม่ครบกลับมาเขาก็เรียกยีนั่นที่พูดอย่างนี้จะว่าทำไมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะและผมยังใจหายเลยคือ2 เดือนที่ผ่านมาลูกศิษย์ผมเนี่ยอยู่แถวบ้านทุ่งแถวนู้นกระบี่
แต่ปิดชื่อเสียงเรียงนามไปกับแซกภูเก็ตแกว่าไอ้เราก็ไว้ใครสักทีเรื่องของเรื่องที่จะบอกให้ระวังก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาปาหุญญาไปอสมมุติ40คนแต่ใน40คนนั้นนะช่วงจังหวะที่เขาไปวูกุฟที่มีโนวูกุฟที่ตุงอาราฟาวูกุฟตะฟองนุ่มจุมลาตาอะไรเสร็จจากอันนี้ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาตอนที่เรื่องเมื่อประจำเดือนหมดแล้วแซกมากไม่พาไปตะวะจนกระทั่งกลับมากลายเป็นคนนั้นกลับบ้านเขาเรียกตัวยีนั่นแหละแต่ความเป็นจริงเขาไม่ใช่ยีแล้วทำไมครับเพราะเขาไม่ตะวะตะวะคือรูกลหนึ่งของรูกลฮะเมื่อไม่จำรูกลฮะหนึ่งรูกลเท่ากับไม่ได้ทำฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังกลายเป็นว่าแซกคนนั้นเอาตังคนนั้น 250,000 วาญิบต้องคืนให้หมดทุกบาททุกสตางค์ไม่เช่นนั้นฮาราม มีนะครับแซกลักษณะอย่างนี้มีและหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพี่น้องก็ต้องระวังขโมยขโจรก็เยอะในสมัยปัจจุบันเรามุสลิมไม่ได้เลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านเขามาซอกแซะริมรั้วบ้านไม่มีตัวเอาเพราะเราไม่ได้เลี้ยงเราต้องระมัดระวังกันเอาเองพี่น้องครับทุกการกระทำทุกอิริยาบถแม้กระทั่งความคิดความตั้งใจยังจะต้องถูกสอบสวนและถูกจดบันทึกด้วยรอกิบอาทิตย์ฉะนั้นในแต่ละคนย่อมมีหน้าที่จะให้สังคมอยู่อย่างผาสุกอิสลามก็ต้องเป็นอิสลามที่ถูกต้องและสมบูรณ์สังคมก็ต้องเป็นสังคมที่อยู่ในความสมบูรณ์ตามระบอบอิสลามไม่ใช่ว่าอยู่แบบไหนก็ได้อย่าให้ทะเลาะกันไม่มาย่างก็ช่างมันไม่ได้ไอ้ไม่ทะเลาะมันก็ดีแต่มาย่างต้องมาย่างไม่ใช่ว่าช่างมันอย่าให้มันทะเลาะกันเลยครับไม่มายังก็ช่างไม่ได้ต้องเข้าใจให้ดีนะครับทีนี้หน้าที่ของแต่ละคนมันย่อมมีต่อเราจะมีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งมันย่อมมีหน้าที่แต่ละคนต่อไม่มีตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพ่อคนก็ไม่เป็นผู้นำก็ไม่ตัวอิหม่ามก็ไม่ตัวขอตีบก็ไม่ตัวเบลักไม่มีตำแหน่งอะไรเลยอย่างน้อยก็ต้องทำหน้าที่บ่าวผู้รับใช้อัลเลาะห์นั่นอย่างน้อยต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่เขาไม่ใช่ว่าเมียไม่มาย่างจังมันผมก็พุ่งแกก็แกไม่ใช่นะในอิสลามคนที่เป็นสามีศาสนาอนุญาตลงโทษภรรยาที่ดื้อไม่ยอมละหมาดอนุญาตนะครับแต่ไม่ใช่ตกหัวตุงนะไม่ใช่นะในศาสนาเตือนย้ายที่นอนแล้วก็เคี่ยนฝ่าเท้าถึงขนาดนั้นยังไม่มาย่างอีกปล่อยไปหาภรรยาใหม่ผู้หญิงบนโลกใบนี้ไม่ใช่มีนางคนเดียวศาสนาสอนอย่างนั้นแต่เรามักจะไม่เอาตรงนั้นเลยตรงที่ว่าถ้าเมียสวยหน่อยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยิ่งถ้าเมียเราหลงเมียอายุ15ด้วยแล้วโอ้นั่นหน้าที่สามีภรรยาละหมาดแต่ละวันไอ้ละหมาดแล้วนะต้องสอนภรรยาละหมาดภรรยากราบไหว้อัลลอฮ์ต้องบอกคุณสมบัติอัลลอฮ์ให้กับภรรยาเข้าใจไม่ใช่กราบไหว้อัลลอฮ์แต่ไปเอาคุณสมบัติบ้ารวยกับอัลลอฮ์มีสองตามีสองมืออยู่ข้างขวาทั้งคู่ไอ้นั่นไม่ใช่ไหวเอาว่าไหวสิ่งที่เขามาดูขึ้นมากลายเป็นลูกเมียเรานั้นยังไม่ได้ไหมต้องให้ความเข้าใจแก่เขานี่คือภาระหน้าที่อย่างที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่า
ยาอัยยูฮัลลซีนา อามะนู กู อันฟุซะกุม วะ อะห์ลิกุม นารถ้าเราเข้าใจอายะห์อิสลามไม่ได้กะเกณฑ์อายุไขในการเรียนรู้ในอิสลามไม่ได้จำกัดกับการเรียนรู้เท่านั้นพอเท่านี้พอเพียงแต่ว่าในอิสลามจำกัดระดับนี้ฟัรดูอีนสูงกว่าสิ่งที่เราเรียน4ปีร้อยกว่าหน่วยกิจเราลองเช็คแลด้วยหัวใจสุจริตบริสุทธิ์ว่าในอิสลามมีกี่หมื่นกี่แสนแต่เรียนไม่เอาสวรรค์อยากจะได้แต่การเรียนก็ไม่เอาเงินอย่างนี้งานไม่ทำมันก็ยากเหมือนกันมันไม่เห็นวันอาคิเราะห์เราได้เห็นแล้วบนดุนยานี้ตามใจเราทำอะไรบาปเรามองไม่เห็นหรอกครับแต่เราเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เพราะนบีเราบอกเส้นขาวจอตั้งใหญ่โตแต่ดันมันขีดออกสีดำทำไมบ่งบอกว่ามีคนเหนือกว่าบัญชาเราแข็งแกร่งกว่าเราถ้าเราทำเองได้ทุกอย่างทำไมเราต้องแก่ล่ะถามว่าใครอยากแก่ไหมไม่อยากแก่สักคนอยากจะหนุ่มอยากจะสาวเหมือนสมัย20 30ปีที่แล้วทั้งนั้นแต่ปัจจุบันทำไมมันต้องเดียวล่ะทำไมตาต้องเป็น4ชั้นทำไมหูมันต้องใส่เครื่องฟังล่ะทำไมนะครับนั่นจะบ่งบอกว่ามีผู้ที่บังคับเราทำในสิ่งที่เรา